Hey Big Mango, let me ask you a question. What do you know about Phuket? Beyond the sandy beaches and the warm weather, there's so much more to this beautiful island. And if you love it as much as I do, I'm sure you want to know more about it. How did it go from just being a tin mining town to now one of the biggest tourist destinations? And today, on a very special episode of HBM, we're gonna meet one of the families, one of Phuket's most prominent families, and hear their story. Come with us. Thank you so much, ladies, for joining us today. I would love to hear more about how did the museum get started. คงต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นปีแซยิดคือปีที่ดิฉันอายุครบ60ปีพวกเราในหมู่พี่น้องก็เลยมาปรึกษาหารือกันค่ะว่าเราควรจะทำของขวัญเพื่อตอบแทนบุญคุณให้กับตระกูลวานิชโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอบแทนบุญคุณของรุ่นที่หนึ่งก็คือรุ่นของในหัวเจียนวานิชแล้วก็ตอบแทนรุ่นของคุณพ่อดิฉันก็คือคุณเอกพจน์วานิชจึงเป็นที่มาของการรวบรวมเอาอาคารสำนักงานซึ่งท่านเคยใช้แล้วก็เคยทำงานอยู่ที่นี่เป็นหลักเพื่อทำเป็นมิวเซียมเพื่อจะได้เรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคนในรุ่นเจน1เจน2ซึ่งเป็นนายหัวของตระกูลวานิชของเราให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกับผู้ที่สนใจ The philosophy of my grandfather he always said that work is life life is work he collect all the money until he had like 100 baht to buy the horse with the cart that he can carry all the people from market to their houses and that and thatHe got a lot of money, 50 stang per trip per one person. After that, he collect all the money and he give it every bit to his mother. Ask another money from mother to buy the sailing boat, catch the fish, and bring the fish to sell in the market. He's luckily by that time, tin mining company from foreigner come to Phuket. Phanga first, yeah? Phanga and would like to do the tin mining, of course.And since he has the sailing boat, and after he has quite a big boat, then he think about become as a contractor to carry all this equipment, big equipment for the mining, into his boat and to his company, that company. And he started from that. Very successful from that. So because he already was an entrepreneur and keep building from small, little bit, he just see opportunity more and more and more. Tin mining, palm oil, rubber plantation. So there was a lot of opportunity. Hospital. A lot. This building was built in 1947. 47, wow. Father said that he chose this location.Because this land, in front of this land is a canal, and all the sailing boat can come in for the business. Like a port. And has a charter bank, it's the bank close to his office. And police station. Right. Then he said, it's perfect. When you got money, you put it in the bank. If you have some robbery, the police is here. Then he said, this is the best part. This is the best location here. So he picked up this one.สวัสดีครับผมชื่อสุบินเมืองจันทร์มาจากจังหวัดสงขลานะครับงานของผมเป็นงานเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนไหวของสัตว์นะครับก็คือสิ่งมีชีวิตต่างๆก็คือมีความอิสระเสรีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวผมจะใช้สีที่ให้มันลื่นไหลสมูทไปก็เหมือนกับชีวิตคนก็ต้องการมีความอิสระและเสรีด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อสัมฤทธิ์เพชรคงครับเป็นศิลปินที่มาร่วมสร้างสรรค์งานครั้งนี้ครับงานที่แสดงข้างหลังเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับชื่อว่าวิถีชาวประมงนะครับซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของทะเลอันดามันทั้งหมดและของความภูเก็ตแสดงถึงความสมบูรณ์ความรุ่งเรืองนะตั้งแต่อดีตปัจจุบันทะเลของเรายังสวยและเป็นที่ท่องเที่ยวและยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมครับสวัสดีครับผมอาทิคงคลผลงานของผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งเอาม้ามาเป็นผลงานนะครับม้าพูดถึงเรื่องที่มีความอดทนอดกลั้นต่อสู้นะเพื่อนำชีวิตทางให้ผ่านพ้นไปในวิกฤตที่ลำบากขณะนี้ครับส
วัสดีครับผมชัยณรงค์โภชทานนะครับศิลปินจากจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานที่ภูเก็ตตอนนี้เรามีรูปนะครับมีรูปมาโชว์หลายๆท่านของศิลปินนะครับสำหรับรูปนี้ก็เป็นไอเดียชิ้นงานชื่อโบยบินนะครับโดยปีกบางก็คือเป็นไอเดียของคนทุกคนนะถ้าเรามีปีกก็เหมือนมีความฝันที่เราจะสามารถโบกโบยบินไปได้ทุกที่นะครับไปต่อเติมความฝันของตัวเองนะครับไอเดียก็ความฝันของบางคนก็อาจจะคัลเลอร์ฟูลหน่อยบางคนอาจจะดาร์กไซด์หน่อยนะครับพวกนี้ก็แล้วแต่ชีวิตของแต่ละคนที่เราใช้ชีวิตที่เราเผชิญมานะครับ